องสดพดหมู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมู่ค่ะแต่งตัวเข้ากันอีกแล้วทุกวันวันนี้แต่ลืมว่าต้องแต่งชุดกางเกงขาสั้นเมื่อวานจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าแต่งชุดเปรี้ยวๆขาสั้นลายสก๊อตวันนี้กลายเป็นพระราชทานเอาวันนี้นะคะเรามาถึงวันนี้มันพุธใช่ไหมพี่พศก็เลยอยากพายพศเองมาดูดวงพระราชทานไม่ได้เหมือนชุดพระราชทานสมัยก่อนเคยเห็นว่าที่เป็นคอตั้งอ่ะเขาแต่งทุกวันพี่ก้องชอบใช่ใช่วันเรามาดูดวงกันดีกว่าต้นปีแล้วเกี่ยวกับอะไรความรักทุกคนต้องการความรักหมดแต่มันจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้คุณหมอจะเป็นคนแนะนำคุณหมอเลยนะพี่ก้องหมอเชอร์โฮโลเลเวอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอเชอร์นี่ดูมากี่ปีแล้วทั้งหมดที่ผ่านมา13ปีแล้วค่ะโอ้ย3ปีคุณหมอวันนี้จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ค่ะของแต่ละวันใช่ค่ะแต่ละวันของปีนี้ครึ่งปีแรกใช่ครึ่งปีแรกเพราะว่าเราดูเรื่องของธุรกิจการเมืองการงานกันมาเยอะแล้วต้องพักสมองกันบ้างเพราะจริงๆแล้วเรื่องความรักก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าใจฟูพลังก็จะมาจริงจริงจริงโอ้คุณหมอขนตาสวยเนาะแตะมันกระหน่ำเหมือนกันเด้งมาเลยค่ะเขาให้ดูดวงไม่ใช่มานั่งชมกันเองเอาวันไหนก่อนคุณหมออะเริ่มต้นที่วันจันทร์ก่อนเลยวันจันทร์วันจันทร์ก็คือจะมาดูกันว่าเรื่องของความรักเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่10ถ้วย10ถ้วยคือเงินไพ่10ถ้วยคือความสมบูรณ์ค่ะความสมบูรณ์หมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักในแบบคู่รักถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แฟนคุกเข่าขอแต่งงานตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ครอบครัวถ้าคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักแสดงว่าจะไม่เหงาและเดียวดายแล้วช่วงกุมภาช่วงวาเลนไทน์ก็จะมีคู่ไปดินเนอร์ด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่แห้งเหี่ยวมานานเนี่ยใจจะฟูและชุ่มฉ่ำแล้วพี่ว่าเกิดวันไหนพฤหัสพฤหัสนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็ด้านดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะผู้หลับผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาจันทร์นี่โชคดีเนาะใช่ค่ะวันจันทร์ครึ่งปีแรกนี่โชคดีมากนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแล้ววันอังคารวันอังคารได้ไพ่เฮอร์มิตไพ่ฤาษีราบรื่นราบเรียบนะคะอยู่แต่บ้านถ้าคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ปกตินะคะปกติคือไม่ได้มีอะไรหวือหวามีความเข้าอกเข้าใจมีความมั่นคงดีคบกันเหมือนเพื่อนมีความแบบอยู่กันอย่างยาวนานและเข้าใจกันละแต่ว่าไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่อาจจะต้องเติมความหวานใช่คุณผู้ชมที่อยู่กันนานๆแล้วทำเฉยเฉยเมื่อยระวังนะผัวก็จะเบื่อเราใช่แล้วไพ่ฤาษีอะค่ะเป็นไพ่จำศีลแสดงว่าอาจจะไม่ค่อยทำกันบ้างไม่ได้นะคุณผู้ชมขาเรื่องนี้มันต้องทำนะคุณผู้ชมต้องแบบโอ้โหโชว์ตีลังกาขนาดนั้นเลยนะคะก็และสำหรับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำเหนื่อยทำกับข้าวทำแกงส้มแล้วค่ะพอกลางคืนไม่ต้องอาบน้ำเลยตีลังกากลางคืนต้องต้มยำต่ออย่างนี้นะคะแต่สำหรับคนโสดบอกว่าค่อนข้างเหงาเหงาอาจจะดูแบบจำศีลบางคนคือเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าอยากมีคู่เนี่ยบางคนเขาก็เบื่อเรื่องความรักใช่แต่ถ้าอยากมีต้องเปิดใจแล้วต้องเปิดใจเริ่มที่จะออกมาเจอผู้คนเปิดโอกาสบ้างอย่าลืมนะคะวันอังคารตีลังกาปลาระเบิดพุธกลางวันพุธกลางวันได้ไพ่เลิฟเวอร์ค่ะเป็นไพ่ที่ดีเรื่องของความรักนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจคนที่มีแฟนแล้วฉันเองพูดเรื่องพูดกังวลของเธอไม่ใช่พูดกลางคืนหรอพี่ยองคนที่มีแฟนแล้วเขาบอกว่าก็กระชุ่มกระชวยแฟนรักแฟนหลงนะคะไม่มีแต่ถ้าไม่มีจะมีคนเข้ามาให้เลือกจะมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาให้เลือกได้นะให้แบบให้เลือกแบบฉ่ำๆเลยเป็นความรักที่กระชุ่มกระชวยหัวใจใจฟูนะคะพุธกลางวันอะพุธกลางคืนพุธกลางคืนได้ไพ่6ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีถ้าเรื่องความรักคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าก็จะแบบเข้าอกเข้าใจคุยกันรู้เรื่องแฮปปี้มีความสุขส่วนคนโสดมีดวงพบคู่ที่เป็นลักษณะรักต่างวัยเด็กเด็กกรุบกริบหรือว่าผู้ใหญ่ให้อบอุ่นใจพุธกลางวันนะพี่ว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะถ้าหนูมีความรักจริงนะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเย็นเตอร์โฟค่ะเดี๋ยวจะมารอทานเลี้ยงเย็นเตอร์โฟ
ไม่แล้วพุธกลางคืนนี้ก็จะมีรักต่างวัยใช่ค่ะรักต่างวัยต้องน่าจะมีอายุมากกว่ามากๆเลื่อนได้ไหมเลื่อนไปเกิดกลางคืนได้ไหมได้ค่ะเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะไม่จะอยู่ก็จะเลื่อนได้เลยเดี๋ยวเรากลับมาวันพฤหัสวันเกิดฉันเองเราต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับว่าดวงความรักจะเป็นยังไงเบรกสักครู่ครับกองสดพดมูคุณหมอเรามาห้ามอะไรดีนะเมื่อกี้เนี่ยพี่ก้องไม่ใช่วันพฤหัสอ๋อวันพฤหัสเรียกว่าห้ามอะไรอยู่วันพฤหัสเกือบพูดไปแล้วไม่ได้คุณหมอค่ะคุณหมอนี่พฤหัสคุณหมอวันเกิดฉันเองค่ะได้ไพ่เจ้าชายถ้วยโสดก็มีเจ้าชายถือถ้วยมาขี่ม้าขาวมาถ้าโสดนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาและคนดีๆเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาโสดหรือเปล่าพี่พจน์อ่ะแต่ถ้าไม่โสด อยู่ในสถานการณ์ที่เรียบลื่นไปเรื่อยๆคาราคาซังใช่ไม่คาราคาซังนะก็รักเขาเขาก็รักเราไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แย่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเข้าอกเข้าใจไปในทิศทางที่ดีเขาคุยกับฉันทุกวันเลยแฟนอ่ะเชื่ออะไรแฟนคุยทุกวันเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะได้รถ BM แล้วดีไหมดีค่ะดีไหมตอบไม่จบคนเกิดเป็นพฤหัสเนี่ยนะคะถ้าได้ไพ่อัศวินถ้วยหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเข้าอกเข้าใจถ้าคนที่มีแฟนแล้วก็คือเหมือนว่าคุยกันเป็นที่ปรึกษากันความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแต่ถ้าคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาแบบถูกใจแบบลงตัวแบบใช่เลยอะไรประมาณนี้ไม่แต่ถ้าแบบแฟนเราซื้อสัตว์ต่อเราคนเดียวแล้วแบบไม่มีคนอื่นได้แต่แบบรักเราเนี่ยก็ซื้อให้ได้พี่รับได้ไหมรับได้แต่แบบว่าไม่ใช่คือถ้าแบบเขารักเป็นแฟนกับพี่อยู่แต่เขาแอบไปกินที่อื่นบ้างรับได้ไหมนิดๆหน่อยๆเอาไปเพราะว่าเราแก่แล้วไงพี่ก้องเราต้องรู้ตัวสิคะพี่รับได้เหรอรับได้หนูรับได้เปล่าวะหนูต้องคิดหนูรับได้ปะก็คงต้องรับให้ได้รับไม่ได้เขาก็เลิกเรากับเรานะบางเรายังกินข้าวทุกวันไม่ได้เลยไหมอาจารย์เนาะคือเรายังกินข้าวเปล่าทุกวันไม่ได้เลยต้องกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไอ้ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าบ้างเนี่ยผู้ชมทางบ้านบอกอีแก่สองคนนี้คุยอะไรกันเขาจะดูดวงต่อช่วงปรับทุกปรับทุกเรื่องความรักปรับทุกตุสนันเอาวันศุกร์วันศุกร์อ่ะวันศุกร์มาที่วันศุกร์บ้างได้ไพ่สี่ถ้วยวันศุกร์นี้อาจจะต้องระวังถ้าคนที่มีแฟนแล้วหงุดหงิดมีปัญหาเบื่อหน้ากันเหม็นหน้าเหม็นหน้ารู้สึกแบบเอ้ยอยู่ๆผู้ชายเข้ามาหาตัวเหม็นขึ้นมาเคยเหม็นอย่างเงี้ยเหม็นกลิ่นเข้าเงี้ยต้องระวังเรื่องของอารมณ์ก่อนนะคะที่แบบมีความแบบหงุดหงิดใส่กันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วกลายเป็นเรื่องอันนี้ถือว่าต้องระมัดระวังถ้าคุยกันแล้วมีปัญหานิ่งก่อนดีกว่า อย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันคือบางทีพูดมากไม่มีคนเราไปคู่รักกันไหมพี่พจน์เนาะใช่บางทีก็ต้องเงียบไปบ้างอะเนาะแกล้งงูไม่ใช่พูดทุกเรื่องสารแน่ทุกเรื่องก็ไม่ไหวต้องปิดตาปิดหูปิดปากบ้างคุยเป็นเมียเป็นผัวไม่ใช่บอกใครครับบอกตัวเองบอกตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าคนโสดนะคะระวังคนที่เข้ามาแล้วแบบเราเป็นแค่คนคุยหรือเขาอาจจะเป็นคนคุยของเราอะไรประมาณนี้มันมีความไม่ชัดเจนอ๋อแค่เล่นๆใช่ just fun ใช่ดูแล้วยังมีความแบบไม่มีสถานะที่แน่นอนทำไมเขาอยู่กับพี่ก้องไม่นานนี้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าตีสามยังไม่หลับไม่นอนยังสืบอยู่เลยว่าเขาอยู่ไหนเขาหลับอยู่ที่บ้านก็สืบอยู่แล้วว่าเขาไปไหนไปเที่ยวหรือเปล่าหนูไม่เคยเลยหนูปล่อยคิดให้เองคิดไปเองหรือเปล่าก็มันเรื่องจริงมันก็ไปหาคนอื่นเนี่ยไปเต้นเห็นไหมไปใส่ร้ายเขาเขาอาจจะนอนอยู่บ้านก็ได้โอ้ยต่อไปเขาตีกันเลยวะหมอไม่ต้องดูแล้วกลับไปเลยค่ะวันเสาร์วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้โชคดีจังเลยอ่ะได้ไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักอีกหนึ่งใบนะคะงั้นเปลี่ยนไพ่เข้าใหม่เป็นไพ่ที่แบบว่าอ่ะถ้าคนที่แบบคบกันมาอย่างยาวนานและถึงเวลาและที่จะแบบตกลงปลงใจแต่งงานสร้างครอบครัวหรือคุยกันเข้าใจถ้ามีปัญหาทะเลาะกันเริ่มปรับความเข้าใจกันได้เริ่มคุยกันลงตัวขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะส่วนคนโสดมีดวงพบคู่แบบไม่ต้องเหงาเดียวดายและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีด้วยอาจารย์บอกของอาจารย์ก่อน Facebook ก่อนเดี๋ยวเกิดลืมได้เกือบลืมอาจารย์โบจรอ่ะบอกเลยอาจารย์ Facebook นะคะติดต่อได้ที่หมอเชอร์โฮโลเลเวอร์ค่ะ
หรือเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์024944269ค่ะนะคะเบอร์นี้นะคะโทรหาอาจารย์ได้เลยนะคะหรือปรึกษาอาจารย์ทำได้เลยนะคะไปที่ Facebook หรือ ID IG ดีกว่าค่ะแล้วก็วันสุดท้ายวันสุดท้ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้ไพ่ดราม่าซับซ้อนนะคะให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่มีความระแวงความไม่ไว้ใจมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าช่วงนี้นะหรือที่ผ่านมาคุณทำอะไรผิดไว้ปิดบังไว้ระวังถูกเปิดเผยแอบไปเที่ยวบาโฮสใช่รวมทั้งคนโสดนะคะความรักอาจจะดูแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนสามเศร้าไม่ชัดเจนคลุมเครือต้องระวังแล้วช่วงนี้เราเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นนะครับคลอง11ปทุมธานีร้านสวยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับกับกล้องสดพลหมู่เบรกสักครู่ครับครับกล้องสดพลหมู่พี่แก๊ปพาผมมาไหนเนี่ยมาคลอง11ค่ะเจิ้นขาไม่ใกล้ไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่เท่าไหร่แต่เราบอกเลยว่าที่นี่มาที่นี่นะครับเพราะว่ามันมีของอร่อยอะไรอร่อยต้องบอกเลยนะคะว่าของในร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นนะคะอยู่ที่คลอง11ปทุมธานีค่ะร้านนี้สวยมากบรรยากาศดีนะคะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะอาหารหลักร้อยค่ะพี่เจิ้นแต่วิวครับทำไมหลักล้านค่ะคุณผู้ชมขาใช่งั้นเราไปเลยดีกว่าฮะไปสัมผัสด้วยตาเองเลยไปค่ะโอ้โหเมนูที่อยู่ตรงหน้าบ้านเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นนี่มันเด็ดจริงๆเมนูเด็ดแล้วคนละเด็ดหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณผู้ใหญ่เหรอคะทำไมยังดูเด็กเลยไม่ใช่ครับผมเป็นลูกเจ้าของร้านครับอ๋อลูกผู้ใหญ่คุณพ่อของคุณชื่ออะไรคะชื่อเด่นครับผมอ๋อก็เลยเป็นชื่อร้านคุณพ่อชื่อเด่นแต่ลูกชื่อโดมอ๋อคุณโดมสวัสดีดีค่ะโอ้โหที่นี่นี่มันกี่ไร่คะเนี่ยประมาณ60หน่อยๆครับผม60กว่าเลยเหรอ60ไร่ครับแล้วที่นี่ที่สร้างอยู่นี่คือเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยคะมันเป็นร้านอาหารแล้วก็มีโซนคาเฟ่ด้วยครับผมทางร้านจะมี2โซนครับผมทำไมถึงมาเปิดร้านแล้วก็เป็นร้านถึงเป็นสไตล์แบบนี้ฮะครับผมจริงๆแล้วคุณพ่อผมเป็นคนชอบสะสมไม้ครับผมก็คือจริงๆบ้านนี้คือจะสร้างอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอะครับอ๋อคือจริงๆมันเป็นบ้านครับผมเป็นบ้านการตกแต่งที่นี่มันเป็นไทยสมัยไหนคะเนี่ยมันสมัยใหม่ครับผมเป็นไทยโมเดิร์นครับผมไทยโมเดิร์นแล้วพวกเมนูอาหารล่ะครับเป็นเมนูอาหารประมาณไหนสไตล์ไหนฮะมันเป็นไทยครับผมไทยแล้วก็มีอาหารฝรั่งปนด้วยครับผมโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยไทยนี่คือมีอาหารฝรั่งด้วยเป็นพิซซ่าใช่ไหมคะครับผมมีสเต็กมีสปาเกตตี้พวกนี้ครับบรรยากาศที่นี่ครับเมื่อกี้มองไปมันมีคงมีคลองด้วยอันนี้คือมีแต่แรกไหมครับคุณโดมหรือว่าไม่ครับผมอันนี้เราเพิ่งมาทำครับผมมา 4-5 ปีครับผมขุดขึ้นมาเลยขุดขึ้นมาเลยครับผมคือคุณพ่อผมอยากมีบ้านริมน้ำด้วยคุณอยากทำบ้างไหมอยากค่ะคุณต้องมีพื้นที่60ไร่ก่อนแล้วจากพื้นที่แล้วต้องมีเงินด้วยคุณดวงครับถ้ามาที่ร้านเนี่ยเมนูที่ต้องสั่งเลยคือเมนูอะไรฮะผมขอนำเสนอเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาฮะตัวใหญ่มากผมจกเลยนะเอาเลยค่ะนี่นะอะไรเนี่ยชิ้นใหญ่มากใช่มากนะฮะอยากชิมแล้วพี่เจิ้นต้องนี่ด้วยค่ะมีน้ำจิ้มด้วยค่ะดูงั้นขออนุญาตฮะใหญ่มากอลังการจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือปลากระพงที่เราใช้มันเป็นปลากระพงสองน้ำอะครับมันจะไม่เหมือนกับร้านอื่นน้ำเค็มกับน้ำจืดผสมกันเนี้ยครับถูกแล้วเป็นปลากระพงฟาร์มครับผมเนื้อจะสดมากและสะอาดครับผมคือคุณภาพเลยใช่ไหมครับเหมือนเราคั้นมาเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะครับผมน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยไหมพี่เจิ้นจริงมากต้องแบ่งชิ้นก่อนกรอบมากก็ชิ้นใหญ่มากมันสดแล้วมันหวานแล้วมันเด้งแล้วตัวซอสทอดน้ำปลามันเป็นสูตรมันก็ดีอ่ะครับผมมาต่ออีกหนึ่งเมนูบ้างดีกว่าฮะเมนูอะไรดีฮะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมครับผมนี่ว่าเรื่องปูเรื่องกับชอบมากคือผมว่าจุดเด่นอีกอย่างอีกหนึ่งอย่างของร้านนะเรื่องแกงปูเผื่อมาก็คือนอกจากบรรยากาศที่ดีมากๆราคาก็ดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งคือทางร้านใส่ใจก็คือวัตถุดิบครับผมวัตถุดิบคือเราคัดสรรครับผมที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะมาต่ออีกหนึ่งเมนูบ้างดีกว่าฮะเป็นพิซซ่าก็ได้ครับพิซซ่าคาเวียนี่ครับคุณผู้ชมพิซซ่าเนาะต้องมือเนาะขอโทษทีนะคุณผู้ชมนะนี่ร้อนๆเลยฮะร้อนๆเลยนี่น่ากินมากดีมากดีไหมคะฮาวายเอียนครับดีมากนี่คือถือเป็นโฮมเมดเนาะแป้งก็ทำเองพี่เจิ้นจริงเหรอครับผมเรียกอะไรเสียงดังกำลังกินอยู่อย่าเพิ่งกินเยอะของดีนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่พี่โอแกรมนี่ด้วยอะไรครับคุณโดมตัวละครเองตัวละครเองกุ้งใหญ่มากคุณโดมค่ะอันนี้คือกุ้งแม่น้ำใช่ป่ะคะครับผมเอามันมานี่น่ากินมาก
ไหมดีเนาะดีไหมทำได้บ่อยมากอร่อยจนต้องกล่าวคำนี้ครับว่าต้องมอบป้ายมงคลให้กับร้านเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นครับนี่โอ้โหขึ้นมาไฮโดรลิกขึ้นมาเลยนี่ครับการันตีครับอร่อยจริงๆครับโดยรายการกล้องสดบดหมูฮะคุณดมครับฝากร้านอีกหนึ่งครั้งครับร้านตั้งอยู่ที่หนองเสือคลอง11ครับผมนะฮะหรือว่าสามารถเสิร์ชช่องทางการติดต่อนะครับต่างๆได้ที่นะครับขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยเนาะขึ้นอยู่ทางหน้าจอข้างล่างหรือว่าสนใจก็บล็อกมาทางแฟนเพจก็ได้เนาะว่าแบบเปิดปิดยังไงมีที่จองมาเพราะเขามีห้องสัมมนาด้วยคุณตอนนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณโดมขอบคุณค่ะ